สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมพรจากสายลมและดอกไม้ในวันที่3กันแล้วนะครับซึ่งคุยกันก่อนนะครับว่าวันนี้นะฮะมันจะมีพาร์ทในเรื่องด้วยผมก็จะทำการแยกนะครับไปอีกคลิปนึงเช่นเคยนะครับทีนี้มาว่ากันในส่วนของตัวกิจกรรมในวันนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับมันจะมีเควสด้วยตรงนี้จะได้อยู่ที่30บอนเจมนะครับผมลองเล่นดูแล้วตกๆประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้มั้งประมาณนั้นนะฮะชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ว่าเร่งไหมนะทีนี้ตรงส่วนของมินิเกมเนี่ยครับอย่างว่านะฮะมันก็จะปลดมานะครับ3อย่างเลยวันนี้นะฮะจะมีภาพถ่ายจากสายลมนะครับอันนี้มี3จุดนะครับก็จะมีอันนี้นะฮะอันนี้นะตรงจุดนี้นะครับ1จุดนะครับอันนี้เป็นจุดที่มีพวกดาบปักอยู่นะครับแล้วก็จะมีตรงจุดนะครับอีกอันนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของ Storm Terror Lair นะครับอันนี้นะผมจะคลิกให้ดูเฉยๆนะครับไปตรงนี้นะแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นจุดที่ผมอยู่ที่ปัจจุบันตรงนี้นะครับมันจะให้ทำการถ่ายภาพเมืองมอนสเตอร์นะครับแต่บังคับเวลามานะครับว่าเป็นตรงส่วนของ5โมงถึงทุ่มหนึ่งนะเพื่อนๆก็ลองดูกันนะฮะสำหรับอันนี้นะฮะยังไงก็ตามนะครับบางจุดมันจะมีการบังคับตัวละครธาตุไฟนะครับมีอยู่อันนึงนะที่บังคับแล้วก็อีกอันนึงฮะต้องทำท่าโจมตีนะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนกันนะครับทีนี้อีก2อันเนี่ยครับเหมือนเดิมเลยเพื่อนๆนะฮะก็วิ่งกลับไปที่ตรงนี้นะครับอันนี้นะตรงจุดที่เป็นซุ้มของ NPC อ่ะครับตรงส่วนนี้นะฮะผมจะเล่นในส่วนของพาร์ทที่เป็นมินิเกมดนตรีก่อนนะครับอันนี้นะก็เหมือนเดิมนะครับเล่นให้ดูนะฮะว่าเฮ้ยมันเป็นสภาพประมาณไหนนะครับวันนี้จะเป็นเพลงธีมของยูล่านะครับนี่ตรงส่วนนี้นะฮะผมก็เล่นระดับมาสเตอร์ให้ดูนะครับนี่นะฮะเราก็กดไปนะครับมาสเตอร์นะครับเหมือนเดิมเลยออกตัวนะฮะว่าไม่ได้เก่งมากนะครับในส่วนของตัวมินิเกมพวกนี้นะฮะก็จะเป็นมินิเกมที่กดแบบกดเดี่ยวๆครับเยอะมากก็ลองดูกันนะฮะแป๊บนึงนะขอโฟกัสนิดนึงนะฮะพอเยอะมากโอเคป๊อกหนึ่งป๊อกนี่กดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยโอ้พลาดแฮะยังไม่หลุดคอมโบไปหลุดไปแล้วไม่เป็นไรฮะจบเลยหยุดไปตะกี้นะฮะตะกี้ผมกดผิดนะเพราะมีอีกนะยังไม่จบนะนี่ก็จะเป็นแบบจุดที่กดยาวแล้วนะฮะโอเคนี่นะครับได้อยู่ที่ประมาณ 90% นะฮะดิคัสตัสนะครับประมาณนั้นนะแต่จริงๆรู้สึกว่าดัวเซนก็จบแล้วนะครับอันนี้นะหมายถึงได้ของครบอะฮะตกประมาณ 60% น่ะทีนี้นะฮะไปกันส่วนของอันนี้บ้างนะครับอันนี้ตรงส่วนของอันนี้นะฮะนี่เจ้าคอยบุปผานะฮะอันนี้วันนี้นะฮะก็จะทำการปลดมา1ด่านนะครับผมจะทำการท้าทายแบบคนเดียวให้ดูนะครับอันนี้นะก็อันนี้นะครับคุยก่อนนะครับว่าวันนี้มันแปลกๆกว่าวันอื่นหน่อยนะฮะมันจะมีกิมมิคเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตรงส่วนนี้เนี่ยฮะคือเขาใช้พื้นที่คุ้มมากเลยแหละในความเห็นของผมนะโอเคนี่นะฮะเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ไปสักพักนึงนะครับอันนี้เราต้องขึ้นชั้น2นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเล่นตรงนี้ให้ดูก่อนนะฮะก็ระวังกันนิดนึงนะฮะมันจะมีของเพิ่มขึ้นมา 2-3 อย่างนะครับอันดับแรกนะฮะให้เพื่อนดูตรงนี้ดีๆนะฮะเห็นบันไดตรงนั้นไหมเราจะยังขึ้นไม่ได้นะครับเราต้องไปปลดออกมานะครับซึ่งวิธีการเนี่ยครับที่เราจะสับนะฮะให้มันขึ้นได้นะครับเพื่อนๆจะต้องวิ่งมาตรงนี้เห็นฝั่งตรงนี้ไหมฮะนี่นะเนี่ยฮะ
ข้างหน้ามันจะเป็นกลไกนะครับหลักๆคือเราจะต้องหมุนนะครับนี่ฮะจับเข้าหมุนซ้าย2ทีนะครับอันนี้นี่นะเห็นไหมอันนี้นะฮะก็จะสามารถขึ้นไปได้นะครับทีนี้ตรงนี้เพื่อนๆระวังนิดนึงนะฮะผมโดดตกไปแล้วทีนึงนะฮะอุ๊ยๆนี่ๆๆตรงนี้เกือบแล้วก็จะไปตรงนี้นะครับเราขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บเราจะเจอกับตรงนี้ฮะมันจะมีลูกโป่งใหญ่มานะแล้วก็ตรงส่วนนี้ฮะเพื่อนๆสังเกตดีๆนะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปให้ดูนะฮะเห็นตรงนั้นไหมตรงนี้ฮะเนี่ยข้างตรงนี้ครับมันจะมีคล้ายวาร์ปอยู่ใช่ไหมซึ่งมันสีเดียวกับอันนี้เนี่ยฮะถ้าเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะวาร์ปมาเป็นฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะฮะก็ลองวาร์ปดูนะครับวาร์ปได้นะตรงนี้มันจะมีที่นะครับให้เราเก็บนี้ด้วยนะครับเจ้าตรงส่วนของตัวระเบิดนะฮะบอลลูนหน้าแบบนี้ฮะถ้าได้มาก็วิ่งชนนะครับ3 2 1โอเคผมวิ่งชนหมดทันนะฮะก็จะเคลียร์ได้สักพักหนึ่งนะครับสำหรับตรงนี้นะก็จะมี2กิมมิกนี้แหละฮะที่หลักๆนะครับมาเพิ่มในวันนี้นะฮะยังไงก็ระวังลูกโป่งด้วยนะฮะเพราะว่ามันเกิดได้นะครับโอเคเขาให้ผมไปที่สถานที่ต่อไปแล้วนะครับวิ่งเข้ามาทางข้างนี้นะสบายๆนะฮะทีนี้ตรงนี้นะฮะไม่ค่อยมีอะไรฮะก็ยังเหมือนเดิมนะครับมันจะมีพวกลูกโป่งนะครับวิ่งชนเราเป็นระยะนะครับแต่ว่าก็จะมีตรงส่วนของตัวนี่ฮะเป็นตัววาร์ปนะครับกับตัวพวกแมกเนตอะไรพวกนี้นะฮะให้ตามปกตินะมาตรงนี้ก็ระวังหน่อยนะเพราะว่าเจอลูกโป่งแบบที่มันเร็วนะฮะอันนี้นะอึ๊บขอหนีมาทางนี้หน่อยนะโดนไหมเนี่ยอ๋อโดนคือผมตั้งใจจะวิ่งเข้าไปเก็บตรงส่วนของตัวระเบิดบอลลูนนะฮะแต่ว่าเหมือนเขาจะขวางอยู่นะฮะก็ตามนี้นะฮะราวๆนี้นะครับนี่นะตรงส่วนของตัวนี่นะครับเจ้านี่ก็โผล่มาแล้วนะครับเราก็เข้าไปตามสเต็ปนะฮะนี่นะฮะเรียบร้อยเอาอยู่ที่ 4,000 แต้มนะครับก็ได้ของครบแล้วนะเพื่อนๆก็ลองเล่นกันดูนะฮะอันนี้นะทีนี้ไปว่ากันในส่วนของตัวของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้นะฮะนี่ฮะเรามาเริ่มกันที่นี่ก่อนนะครับในพาร์ทของตัวกิจกรรมเนี่ยฮะที่เป็นตรงส่วนของเควสเนี่ยมันจะได้อยู่ที่30เปมอนเจมแล้วก็ที่เหลือนะครับอันนี้อยู่ที่60เปมอนเจมอันนี้60นะครับ60บวกตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะนี่นะตรงนี้นะครับอีก40นะครับเท่ากับตอนนี้เราจะอยู่ที่130เปมอนเจมนะครับอันนี้นะโอ้ใช่อันนี้ไม่ได้อยู่เพลงหลักใช่มั้ยครับยูล่านี่ฮะเป็นเพลงนี้นะทีนี้ตรงส่วนนะฮะอันนี้ภาพถ่ายจากสายลมนะครับมาสุดท้ายก็3รูปนะครับรูปละ30ไปบอนเจมนะครับอย่างนี้นะนี่ฮะคลิกให้ดูนะฮะรวมๆแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมภายในวันนี้นะฮะจะตกอยู่ที่220ไปบอนเจมนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะฮะสำหรับร้านค้ากิจกรรมนะครับวันนี้เราจะทำการแลกของนะครับเป็นของอัปเกรดนะครับในส่วนของเจ้าดาบได้ครบแล้วนะครับผมก็จะแลกไปเลยนะฮะรวมทั้งบอลลูนเหล่านี้ด้วยนะนี่ฮะตามสเต็ปนะฮะอันนี้ตามสเต็ปนะนี่นะฮะนี่เราก็แลกพวกนี้ก่อนนะครับได้3อันนะฮะอันนี้ป่ะมันจะพอดีเป๊ะเลยนะฮะเล่นตกประมาณถึงวันที่3อ่ะครับตรงนี้ทีนี้ตรงส่วนนี้เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูเลยนะครับในพาร์ทของตัวที่เป็นดาบอ่ะครับอันนี้ผมอัพมาเวล90เรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อนๆดูตรงนี้ดีๆนะขัดเกานะฮะเราจะเอาจนสุดเลยนะ12 3 4ก็อันนี้นะครับอันนี้นะได้พลังโจมตีทั้งหมด 24% นะครับกับความชำนาญท่านะครับอันนี้เพิ่มมาเยอะมากเลยนะ96หน่วยนะฮะก็อันนี้นะครับข้อเสียคือมันจะมีระยะเวลาอยู่แค่8วินาทีนะฮะโดยเงื่อนไขการทิกเก็ตนะครับปั๊บตรงส่วนนี้คือการที่เรากดสกิลธาตุนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าบวกกับเวทเนี่ยครับดิบๆเลยนะฮะ110ใช่ไหมครับอันนี้นะ110บวกอีก96นะครับเท่ากับ206ไปแล้วนะก็พูดได้เลยนะฮะว่า4ดาวนะครับดาบนี้นะฮะเป็นดาบที่บวกความชำนาญธาตุดีที่สุดนะครับแต่ข้อเสียนะฮะมันมีระยะเวลาทิกเก็ตอยู่ที่8วินาทีนะฮะยังไงก็ตามนะครับพยายามนะเอาคนที่ต้องใช้ดาบนี้ครับกดท้ายๆนะครับในคอมโบทีมนะทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อนิดนึงนะฮะอันนี้ผมก็จะลองในส่วนของตัวของนะครับที่เราได้มาพิเศษวันนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวขอดูของอัพก่อนนะครับของอัพของครับนะคือตรงส่วนตรงนี้นะฮะนี่อันนี้อย่างว่านะฮะมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมเดี๋ยวเราดูกันนะครับอันนี้ขอดูแบบแปลนหน่อยนะฮะว่าใช้อะไรสร้างนะถ้าสร้างได้นะครับผมก็จะสร้างให้ดูเลยนะโอเคของไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราเร่งความเร็วกันหน่อย
ปุ๊บขอ1สล็อตนะมา1ทีละอันฮะสองแล้วก็อันที่สามนะฮะนี่น่าจะเป็นลูกโป่งนะครับในส่วนของไอ้ตรงน่าจะเรียกว่าอะไรดีนะตรงส่วนของที่เรานะฮะไปวิ่งไล่จับลูกโป่งกันนะฮะนี่ก็จะเป็นสภาพลูกโป่งนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะโอเคเป็นรูปคล้ายๆแบบสลามเนาะอันนี้ฮะมันเป็นเหมือนกระถางต้นไม้นะจริงๆอยากให้มันลอยได้มากเลยครับจะได้เล่นกับอันนี้นะฮะที่เป็นของใหม่นะฮะอันนี้นะเนี่ยฮะถ้ามันลอยได้ครับแบบเนี้ยแล้วเราเอามาใส่ดีๆเนี่ยครับน่าจะถ่ายรูปสวยนะก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวมีวิธีแก้นะอาจจะต้องแบบเอาไอ้พื้นนะครับที่เป็นพื้นลอยครับเอามาใส่ไอ้เขานะฮะแล้วก็วางเอานะสำหรับไอ้ตรงส่วนของอันนี้นะฮะก็ถ้าใครนึกไม่ออกนะฮะเดี๋ยววิ่งไปให้ดูนะอันนี้ก็ยังจัดไม่เสร็จเหมือนกันนะฮะยังไม่ได้มีเวลาว่างมาเล่นต่อนะมันจะเป็นพื้นลอยครับแบบเนี้ยเห็นไหมข้างหน้าตรงนี้ฮะผมก็มีทำไว้นะฮะอันนี้ยังไงก็ตามนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมน่าจะไปลองนะครับวิ่งในส่วนของพวก NPC อะครับว่ามันมีตรงส่วนของไดร็อกพิเศษไหมนะฮะแต่คิดว่าน่าจะมีนะไม่น่าจะพลาดนะครับวันนี้ซึ่ง NPC นี้กิจนี้นะฮะเยอะพอสมควรเลยแหละยังไงก็ตามนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ